ือว่าคุณอยากโดนข้อหาหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งกระทงโทษครับนี่คุณคิดว่าผมไม่ได้ยินหรือไงคุณถ้าไม่ระวังตัวเนี่ยคุณจะโดนข้อหาหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานครับตัวเอ็นับสี่สามสองจ้าครับพาผู้ต้องหาเข้าห้องสอบสวนขอทีครับพาผู้ต้องหาเข้าห้องสอบสวนด้วยจ้าครับพาผู้ต้องหาเข้าดีมากงั้นพาผู้ต้องหาเข้าห้องสอบสวนเลยครับนี่ฉันกลายเป็นผู้ต้องเฮ้ยผู้ต้องหาสงสัย